เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเชฟชื่อดังเท็ดดี้แล้วก็นอกจากจะเป็นเชฟมีฝีมือแล้วได้ข่าวว่าเขายังมีฉายาเป็นโอรสคาเฟ่เที่ยวคาเฟ่บ่อยอะลูกคาเฟ่โอ้เนี่ยแล้วเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่สวยงามก็ไม่รู้ในที่นี้คือเราไปกินร้านขนมหวานบ่อยพวกขนมหวานอร่อยอร่อยก็จะร้านคาเฟ่แต่หลายคนก็บอกเท็ดดี้เวลาออกไปรีวิวชิมอาหารตามร้านอะเท็ดดี้กินอะไรแล้วดูอร่อยแล้วมีคนตามไปกินเยอะนะมีคนตามไปกินใช่ไหมฮะใช่อ่ะโอเควันนี้เราจะทำพุดดิ้งกล้วยหอมนะคุณผู้ชมที่ให้ทำพุดดิ้งกล้วยหอมเนี่ยเพราะว่าบางทีเท็ดดี้ป้าเห็นซื้อขนมปังแซนด์วิชมาเป็นแถวๆแล้วก็กินไม่หมดเพราะฉะนั้นก่อนที่ขนมปังจะทิ้งหรือขึ้นลาเอามาทำกรอบๆเป็นขนมปังคูทงโรยซุปก็ได้หรือจะเตรียมตัวเปลี่ยนเป็นขนมหวานถ้วยใหม่เป็นพุดดิ้งเพราะฉะนั้นวันนี้พุดดิ้งเราก็จะหอมด้วยกล้วยหอมเท็ดดี้ฉีกขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆฉีกเลยง่ายๆเลยใช่ไหมครับถ้าจะหั่นก็ได้นะเสียเวลาทำไมก็ไม่รู้อ่ะก็ฉีกๆไปเลยเนาะเฮ้ยโอ้โหเหมือนที่เวลาไปโยนที่บ่อปลาเนี่ยเขาทำแบบนี้อาฉีกไปลูกสัก4แผ่นนะ4แผ่นนี้ก็รับประทานได้ 3-4 ถ้วยนะคุณผู้ชมแผ่นหนึ่งก็ได้แล้ว1ถ้วยสบายๆแค่นี้ก็จุกแล้วนะอาช่วยลูกเป็นขนมหวานรับประทาน after dinner อะไรอย่างเงี้ยนะเช็คดูว่าขนมปังคุณภาพดีหรือเปล่าเอาเถอะครับเอาที่สบายใจส่วนผสมไม่ได้มีอะไรมากเลยมีไข่ไก่ก็ไม่ต้องใส่ไข่เยอะด้วยนะเพราะมันจะกระด้าง4แผ่นไข่2ฟองใส่พร้อมกันเลยนะครับใส่ไปเลยครับครับสูตรของเราจะไม่ยุ่งยากทุกอย่างเทลงไปขยำจบใส่ไข่เสร็จแล้วก็ใส่เกลือเกลือป่นนะฮะใส่เกลือป่นลงมานิดหน่อยนมใส่นมลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมมันทำง่ายง่ายนะเนยสดใส่ลงไปหน่อยนึงเอาช้อนใส่เลยใส่ไปก็ปกติแล้วกล้วยหอมหรือพุดดิ้งเนี่ยมักจะมีกลิ่นจันป่นคุณผู้ชมก็ใส่ได้นะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะเป็นวานิลาอ๋ออันนี้ก็เป็นเครื่องเทศนิดนึงใส่ไปนิดเดียวพอนะเชฟที่ชอบใช่ไหมหอมดีได้ผมกินได้ครับกินได้โอเคพอขยำเลยถ้ามีเวลาก็ทิ้งเอาไว้สักก่อนเพื่อให้ขนมปังเนี่ยมันดูดซึมเอาไข่กับนมเนี่ยเข้าไปอ๋อให้มันฉ่ำๆเลยใช่ไหมครับฉ่ำๆแอร์เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยลูกจานง่ายไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะทำเป็นนะลูกง่ายขนาดนี้ท่านี่ยังทำไม่เป็นเลยนี่ยังยืนสอนอยู่เลยอ่ะเต็มพิมพ์เลยไหมฮะหรือว่ายังไงส่วนใหญ่แล้วขนมจะขึ้นประมาณ 20% เท่านั้นเพราะฉะนั้นใส่เกือบเต็มเลย1พิมพ์เนี่ยกินกันเต็มที่2คนนะคุณผู้ชมแบ่งได้เนาะเสร็จแล้วก็ท่านี่ก็เอากล้วยหอมใส่เกลี่ยเข้าไปเนี่ยใส่ข้างหน้าเกลี่ยให้กระจายกระจายพอกล้วยหอมมันสุกๆเกลียมๆหน่อยนะคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากโอเคเอาละเราก็จะอบนะ1อันเราก็เอาใส่ฝาอบของเราแบบนี้คุณผู้ชมมีหม้ออบลมร้อนหรืออะไรตอนนี้ก็อะไรฮิตๆกันอยู่ก็ใช้ได้หมดใช่มั้ยมองไม่เห็นครับเอาเท่าไหร่350 350เนี่ยถ้าแปลงเป็น4คือหาร2ใช่มั้ยครับ100ประมาณ175 175ครับ180ประมาณ15นาที5นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วเดี๋ยวเราดูเอาเลยนะปึ้งต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับอาจารย์เขาเสียบเอายังเหรอเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กโอเคโอเคอันนี้ก็จนจะใช้ได้แล้วนะจะดีแป๊บเดียวอันนี้ก็อุ่นแล้วนี่เย็นๆบอกเลยว่าหอมมากอยากชิมแล้วอยากชิมใช่ไหมฮะใช่น้ำผึ้งเขาก็ใช้ช้อนตักได้แต่บางคนก็เอาไขมันมาทาก่อนพอจุ่มเสร็จใช่ไหมหมดน้ำผึ้งก็จะไม่ติดทีนี้ใส่น้ำผึ้งเยอะไหมลูกเอาปลั๊กก่อนเลยครับเราวัยรุ่นแล้วเราก็จะไม่ใส่เยอะมากนี่ไงตละหมุนๆๆๆนั่นน่ะมันดูน่ากินน่ะอ่ะเท็ดดี้เอาสิไม่คิดเลยนะเท็ดดี้จะทำขนมเก่งๆปาชื่นใจจังเลยลูกจริงใจเนาะจริงใจเลยลูกเนี่ยเขาถึงบอกว่าลูกไม้อ่ะหล่นใต้ต้นอร่อยอร่อยป้ายังไม่เคี้ยวเลยนะเคี้ยวแล้วเท็ดดี้จำไว้นะคนเป็นพ่อเป็นแม่ชมอะไรออกมาจากใจลูกครับผมคนอื่นชมอ่ะเชื่อใจยังไม่ค่อยได้ถ้าพ่อแม่นะลูกนะรู้เปล่าป้าบอกคุณผู้ชมซิรสชาติเป็นไงบ้างมันฉ่ำนะขนมปังมันจะมีทั้งข้างในที่นุ่มๆเนาะแล้วข้างนอกเนี่ยที่แบบว่าเหมือนกรอบๆหน่อยรสชาติเนี่ยจริงๆไม่ต้องหวานมากเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเรามาโดนน้ำผึ้งมันก็จะมีความหวานแล้วก็หอมด้วยเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายจริงใช่ครับสอนลูกสอนหลานได้เลยเด็กๆก็ทำเป็นแล้วยิ่งมีอุปกรณ์แบบทันสมัยนะหม้ออบลมร้อนหม้อทอดเตาอบเล็กๆแบบเตาทอดขนมปังทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะ